สวัสดีครับเพื่อนในคลิปนี้มีเทคนิคดีมาแนะนำนะครับวิธีการส่งข้อความจาก LINE ไปที่ Messenger นะครับโดยการส่งข้ามแพลตฟอร์มทำยังไงไปดูกันครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะส่งข้อความที่เราได้รับจากแอปพลิเคชัน LINE นะครับไปให้กับเพื่อนของเรานะครับที่เรานะครับมี Messenger เขาแต่ว่าเราไม่มี LINE เขานะเพื่อนๆสามารถที่จะทำการส่งข้อความข้ามแพลตฟอร์มได้นั่นเองนะครับวิธีการนะครับนั่นก็คือให้เราไปเลือกสิ่งที่เราต้องการจะแชร์หรือว่าส่งต่อนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ทำการแตะปุ่มแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าส่งต่อนะครับทีนี้เพื่อนๆสไลด์เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เลือกแชร์ไปยังแอปอื่นเลือกอันนี้นะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเลือกมาที่ Messenger นะครับแตะที่ Messenger ที่เราต้องการจะแชร์นะครับแตะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆก็มาเลือกนะครับว่าต้องการจะแชร์ข้อความหรือว่ารูปภาพเนี้ยไปให้ใครนะครับเราก็มาแตะเลือกคนที่เราต้องการจะแชร์ได้เลยนะครับก็แตะปุ่มในวงกลมได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็แตะที่ปุ่มส่งตรงนี้นะครับเซ็นตรงนี้นะถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแชร์ข้อความข้ามแพลตฟอร์มกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับผม